แชทโชว์ภาพแชทแมทมือลั่นอันฟอลสงกรานต์โฟกัสคำสุดท้ายพี่ผู้หญิงคือใครแพทณปภาโชว์หลักฐานคุยแชทแมทพีรณีแจงมือลั่นอันฟอลโล่แฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ชาวเน็ตสงสัยโฟกัสประโยคสุดท้ายพี่ผู้หญิงที่แมทเคยคิดอันฟอลคือใครหายสงสัยกันไปแล้วเมื่อนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยออกมาชี้แจงประเด็นอันฟอลโล่แฟนหนุ่มทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์ว่าตนแค่มือลั่นไปเองยังรักกันดีและได้ฟอลโล่แฟนหนุ่มกลับเหมือนเดิมแล้วตอบแล้วแมทเปิดใจเหตุอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์สยบขาเผือกสงสัยรักล่มแยกย้ายแมทฟอลโล่ไอจีสงกรานต์แล้วหลังถูกจับตามองมือลั่นหรือสะบั้นรักเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตจับตาสงสัยหนักยังไงแต่ที่ทำให้ชาวเน็ตสงสัยอีกและกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อดาราพิธีกรสาวแพทณปภาได้เผยภาพแชทพูดคุยกับแมทในรายการตกมันบันเทิงที่ตนเองเป็นพิธีกรอยู่นั้นเมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ 2564โดยในช่วงหนึ่งของรายการแพทเผยบทสนทนาที่ตนส่งข้อความไปถามนางเอกรุ่นน้องเกี่ยวกับประเด็นอันฟอลโล่หนุ่มสงกรานต์ซึ่งแมทก็ได้ตอบกลับมาว่าตนแค่มือลั่นไปเท่านั้นเองเพิ่งรู้ตัวตอนเป็นข่าวพร้อมกับขอคำแนะนำจากแพทว่าควรทำอย่างไรดีไม่กล้าทำอะไรแล้วซึ่งระบุว่ามือลั่นแล้วเพิ่งรู้ตัวตอนมีข่าวนี่แหละโอ้ยจะบ้าตายแล้วเลยไม่กล้ากดฟอลเลยทำตัวไม่ถูกน้องต้องทำไงสอนหน่อยดีนะเคยคิดจะอันฟอลพี่ผู้หญิงด้วยและในเพจดังเจ้มอย108ได้โพสต์ภาพแชทดังกล่าวซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยส่วนใหญ่ต่างโฟกัสไปที่ประโยคสุดท้ายของแมทที่ว่าดีนะเคยคิดจะอันฟอลพี่ผู้หญิงด้วยอาทิพี่ผู้หญิงนี้คิดเป็นใครอื่นไม่ได้เลยอันฟอลสงไม่อยากรู้แต่พี่ผู้หญิงคือใครพาดพิงพี่ผู้หญิงเพื่ออะไรไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ตอบในส่วนของตัวเองต้องเวียนดึงพี่ผู้หญิงมาทำไมปล่อยบอมอีกตุ้มกับประโยคเคยคิดจะอันฟอลพี่ผู้หญิงเข้ามาอ่านประโยคสุดท้ายบางส่วนก็บอกว่าไม่ควรเอาข้อความส่วนตัวมาขึ้นโชว์แบบนี้เลยเอาแชทส่วนตัวมาออกรายการเจ้าตัวต้องอนุญาตไหมเป็นต้น เราผิดใจกันแกนถามณวัฒน์ซ้ำเติมได้อะไรตามวิจารณ์คนดังไม่หยุดยั้งหวังว่าจะรับฟังแอนจักรพงษ์ร่วมงานกันมามากกว่า7 เทปเราผิดใจอะไรกันถามณวัฒน์ตามวิจารณ์คนดังไม่หยุดยั้งรวมถึงตัวเองด้วยได้อะไรจากการซ้ำเติมจากกรณีดราม่าแอนจักรพงษ์ข้ามเพศ1,000 ล้านไปออกรายการสดเผยปมเลิกรานายแบบหล่อต่างชาติโดยพูดพาดพิงถึงอดีตแฟนเก่าอย่างนางงามจักรวาลจนโดนถล่มพูดเรื่องเซ็กของคนอื่นเหยียดเพศซึ่งแกนได้ออกมาไลฟ์สดขอโทษพร้อมทำจดหมายไปขอโทษกับต้นสังกัดนางงามจักรวาลที่ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วนั้นสุดทนเซ็กซ์ซาดิสแอนตะเผิดพี่หมีขู่คลิปลับนางงามดังก็เจอรับไม่ไหวงานเข้าแกนดราม่าพาดพิงนางงามจักรวาลปมเซ็กไม่ให้เกียรติเหยียดผู้หญิงแอนกราบขอโทษเบรกไม่ทันปมพาดพิงนางงามจักรวาลพูดเรื่องเซ็กนอนสต็อกแอนฟาดกลับแรงคุณนะฉวยโอกาสสร้างกระแสขอหยุดวิจารณ์คนอื่นไล่ไปแปลงเพศขณะที่ณวัฒน์อิสระไกรศีลออกมาโพสต์ประกาศแบนตัวเองนั้นล่าสุดแอนก็ได้โพสต์กลับถึงณวัฒน์โดยเป็นภาพคู่กับณวัฒน์พร้อมข้อความด้วยว่าเรียนคุณณดิฉันแอนจักรพงษ์มีความรู้สึกเซอร์ไพรส์กับการกระทำของคุณที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงตัวดิฉันซึ่งเป็นลูกค้าที่อุดหนุนคุณมาตลอดระยะเวลา4
ปีและเป็นเงินหลายล้านบาทเพื่อการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการทอล์คโชว์ของคุณซึ่งดิฉันเป็นแขกรับเชิญมากกว่า7เทปแล้วรวมถึงการให้เกียรติไปเป็นกรรมการงานประกวดนางงามของคุณในหลายปีที่ผ่านมามากไปกว่านั้นคือการที่เคยพาคุณไปแนะนำตัวกับคู่ค้าของดิฉันในต่างประเทศด้วยความรักและจริงใจเพื่อการขยายงานของคุณให้ประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้นโดยดิฉันยกย่องให้คุณเป็นบุคคลที่มีคุณค่ากับเพื่อนฝูงนักธุรกิจของ JKN ตลอดมาและเราสองคนก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอแต่อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คุณพักนี้ต้องออกมาพูดถึงคนดังหลายคนในเชิงลบตลอดเวลาค่ะคำว่ากตัญญูต่อลูกค้ามีความหมายสำหรับคุณไหมคะดิฉันสร้างบริษัทขึ้นมาด้วยตัวเองตั้งแต่ปี2014จนเข้าตลาดหลักทรัพย์มาถึงปัจจุบันนี้ก็มีรายรับรวมเกือบจะ 10,000 ล้านบาทแล้วพร้อมกับกำไรและเงินสดนับพันล้านซึ่งปีนี้ผลประกอบการก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกหลายเท่าคำว่าลูกค้าและผู้มีพระคุณที่อุดหนุนเราคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดไม่นานมานี้ดิฉันพลาดพลั้งเกินเลยอะไรไปบนหน้าจอระหว่างการถ่ายทอดสดในรายการแฉก็ออกมาขอโทษอย่างจริงใจกับคนไทยทั้งประเทศแล้วรวมถึงศิลปินท่านนั้นภายใต้สังกัดทีวี5ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยจดหมายอย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นคู่ค้าซื้อละครกันแต่หลังจากนั้นคุณกลับทับถมดิฉันด้วยคำเขียนที่ว่าผมขอแบนคนนี้สัญญกรรมเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างยกเว้นนิสัยและความคิดวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรคะได้อะไรจากการเหยียบย่ำซ้ำเติมนี้คะเราผิดใจอะไรกันหรือคะลูกค้าทุกคนของคุณต่อไปจะกล้าอุดหนุนไหมคะความเป็นสุภาพบุรุษของคุณที่ดิฉันเคยรู้จักมันหายไปไหนคะหวังว่าคุณจะรับฟังสิ่งที่แอนเขียนวันนี้เพราะมันจะดีต่อธุรกิจของคุณด้วยความห่วงใยและเคารพเหมือนเดิมแอนจักรพงษ์มิวนิถาลั่นคลั่งรักสามีโชคดีมากแต่งงานกับไฮโซเซนเผยชื่อลูกในอนาคตเปิดใจความรักหมดเปลือกมิวนิถาลั่นคลั่งรักคุณสามีเผยสาเหตุใจอ่อนแต่งงานกับไฮโซเซนโชคดีมากที่สุดในชีวิตย้ำชื่อลูกในอนาคตทำเอาคนโสดตายเรียบเมื่อเห็นความรักของคู่สามีภรรยานางเอกสาวมิวนิถากับไฮโซณตีทายาทหมื่นล้านธุรกิจร้านทองเซ็นทราพุทธคูหาเปรมกิจหลังทั้งคู่จูงมือเข้าประตูวิวาได้1ปีกว่าแต่ความหวานไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยมักโพสต์ภาพช็อตสวีทหวานยิ่งกว่าตอนจีบกันใหม่ๆซะอีกอ่านข่าวมิวนิถาไฮโซเซนโชว์หวานครบรอบแต่งงาน1ปีสมาชายาคนอวดสามีอ่านข่าวมิวนิถาควงไฮโซเซนเข้าพิธีมั่นสุดชื่นมื่นคนบันเทิงร่วมยินดีครับข้างล่าสุดมิวนิถาเปิดใจถึงความรักผ่านทาง YouTube ยังไงไหนเล่า EP 12ที่มิวนิถาคลั่งรักนะจะเนี่ยว่าเผลอแบบเดียวอยู่ในวงการมา 8-9 ปีแล้วซึ่งหลายคนมองมิวเป็นคนเป็นเรียบร้อยหวานหวานแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนสบายสบายอาจจะติดนิสัยแมนด้วยซ้ำโดยสเปกเป็นคนชื่นชอบหนุ่มตีผิวขาวมีภาวะผู้นำและมีเหตุผลซึ่งในชีวิตเคยมีแฟนมาแล้ว1คนและพี่เซนเป็นคนที่2ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยโดยตอนนี้คบหากับสามีมา6ปีแล้วและที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันเลยอาจจะมีแค่น้อยใจเรื่องเวลาตอนก่อนที่แต่งงานกันเท่านั้นพอได้ใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานพี่เซนเป็นคนใส่ใจคนในครอบครัวมากและรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไม่เคยคิดผิดเลยจากที่เมื่อก่อนเคยมีคำถามว่าผู้ชายต้องนิสัยยังไงถึงยอมแต่งงานด้วยแต่พอได้เจอพี่เซนคำถามพวกนี้หายไปหมดและเป็นเรื่องของหัวใจและความรู้สึกล้วนๆที่ตัดสินใจแต่งงาน
ส่วนสิ่งที่อยากทำหลังงานแต่งงานคือการมีลูกผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายหนึ่งคนซึ่งที่ผ่านมาเคยคิดเล่นเล่นกับพี่เซนเรื่องชื่อลูกอย่างชื่อเล่นมิวคือมอมาชื่อเล่นลูกขึ้นต้นด้วยมอมาด้านชื่อจริงของพี่เซนคือธราภูสแล้วชื่อจริงของลูกคือทอธงนำหน้าเช่นกันแต่ตอนนี้ขอทำงานเก็บเงินสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมีทายาท